ี่ยแม่น้อยก็ปลื้มใจเขาเรียกว่าปลื้มปริ่มเนาะร้องไห้ตลอดทั้งงานใช่ป่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นพี่พัฒน์มันไหลออกมาโดยแบบปลื้มปิติจริงๆพี่มันไหลโดยไม่ได้ตั้งใจแบบเห็นลูกแบบเห็นแฟนๆเห็นคนมาโบกมือโบกไม้ดีใจกับน้อยซะส่วนใหญ่ไม่ได้ไปกับหญิงเลยนะพี่น้อยดีใจด้วยนะสรุปวันนั้นแม่แต่งใช่ไหมวันนั้นแม่แต่งว่าดีใจกับน้อยด้วยนะคำนี้มันแทงแบบดีใจกับน้อยด้วยนะดีใจกับน้อยด้วยนะดูสิมีคนเดียวแหละก็อย่างนี้แหละครับเตียงยังเสียดายเลยว่าไม่ครอบแม่ต้องสองสามคนจริง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 ตีเข้าใจแม่เลยค่ะเข้าใจเลยนี่ขนาดเขาห้าขวบเองนะคะยังคิดว่าแม่ถ้ารู้อย่างนี้ทำมันอีกสักคนเลยเขาได้มีเพื่อนกันด้วยหมดลูกไม่น่าจะไหวแต่เดี๋ยวคุยกับหมดลูกก่อนนัดก่อนนัดคุยกับหมดลูกแป๊บนึงใช่อุ๊ยแต่จะมาถามถึงแพทและอีกคนเริ่มต้นหรือยังคะยังไม่ได้อยู่ในแผนเนี่ยติดคอขึ้นมาในบัตรกระทุ้งหน่อยจ้ะกระทุ้งหน่อยจ้ะปีนี้เรา67แล้วกระทุ้งให้หน่อยจ้ะยายอยากอุ้มหลานน่ะคือก็เชื่อว่าทุกคนคุณแม่โดยเฉพาะคุณแม่ที่แบบคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอ่ะหญิงเชื่อว่าคุณแม่คงอยากให้หญิงมีแหละแต่ว่าถ้าเราแต่งงานตอน30ต้นๆเหมือนตอนแพทอย่างเงี้ยเรายังรู้สึกว่าเรามีแรงที่จะวิ่งเล่นกับเขาอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้มันจะ40แล้วนะทันค่ะยืนยันได้อยู่ยืนยันค่ะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดยังมีความเป็นเรื่องแบบนี้ค่ะจะปล่อยเรื่องนี้ให้เป็นไปตามธรรมชาติใช่ค่ะใช่ค่ะถ้ามาก็มาถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรนี่วุบวับวุบวับยกนิ้วขึ้นมาเนี่ยมันเข้าตามแยงตามากเลยเนี่ยแหวนแต่งงานค่ะเห็นบอกว่าเป็นแหวนที่อะไรนะกี่กะรัตนะ 2.17 ค่ะ 2.17 บอกตัวเลขนี้มีความหมายท่านผู้ชมทำไมถึง 2.17 หญิงเจอกับพี่ตุลปี2017เจอกับพี่ตุลใช่คือจริงๆเรารู้จักกันมาก่อนหน้านั้นถ้านับวันนี้ด้วยเนี่ยก็น่าจะ12ปี13ปีก่อนหน้านั้นแต่ว่ามันจะมีแกปที่เราไม่ได้เจอกันเลยประมาณ 6-7 ปีใช่ค่ะแล้วก็กลับมาเจอกันอีกทีเนี่ยคือปี2017 2017 2017นะฮะใช่ค่ะนี่ก็คือกลายเป็นตัวเลขที่เราถือเป็นเลือกใช่ค่ะเป็นตัวเลขมงคลใช่ค่ะใช่ค่ะรูปแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรคะพี่อันนี้มันก็คือคลาสสิกค่ะจริงๆมันเป็น2ชิ้นนะคะคือมันมีแจ็คเก็ตแล้วก็เป็นตัวแหวนตรงกลางอันนี้นะไม่รู้เรื่องเลยก็จัดการถอดออกมาใช่คือหญิงอยากได้แค่เป็นแหวนเรียบๆแล้วก็มีเพชรกลมอยู่ข้างบนคราวนี้พี่อันเขาบอกว่าแต่พี่อยากทำแจ็คเก็ตให้ด้วยเพื่อที่ว่าใส่เวลาใส่กับออกงานมันจะได้ดูสวยขึ้นใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยก็จะมีแจ็คเก็ตที่เราออกแบบมาเหมือนกับอินฟินิตี้ค่ะเหมือนเป็นเลข8ที่เป็นความรักแบบไม่สิ้นสุดสวยเลยสวยสวยทุกอย่างมีความหมายหมดเลยใช่เห็นบอกงานนี้โทษทีไม่มีสินสอดเหรอครับค่ะพี่วิทยวัฒน์คะครับทุกอย่างงานแต่งงานวันมั่นอะไรตุนทั้งหมดเลยทุกสลึงทุกสตางค์คุณจะไปเอาอะไรกับเขาอีกหาให้ความรักกับลูกดิฉันเคยพูดกับคนทั่วๆไปแล้วบอกว่าใครก็ได้ถ้ารักลูกดิฉันเกินกว่าดิฉันได้ครึ่งนึงก็ฉันพอใจนะยกให้ฟรีแม่พ่อทั้งหลายนะคะอย่าไปนั่นกับเขามากนักเลยให้เขาอยู่กันอย่างมีความสุขให้เขาไอ้สิ่งที่เขามาทีหลังเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรนะเนื้อนาบุญที่ก่อขึ้นมาด้วยกันอันนั้นดีกว่าคือสำหรับเรื่องนี้ค่ะตัวหญิงเองอ่ะหญิงรู้สึกว่าแบบประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่มันทำให้คนสองคนอึดอัดในการแต่งงานมันเหมือนเรื่องสินสอดเนี่ยใช่หญิงว่ามันเป็นประเด็นที่หญิงรู้สึกว่ามันทำให้คนสองคนที่เขามีความรักต่อกันอ่ะจะต้องทำตามความต้องการของคนอื่นอยู่เสมอหญิงเลยพูดกับพี่ตุลว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่หญิงรู้สึกว่าเราอยากให้เราสบายสบายกันเราอยากให้เรารู้สึกว่ามันคือความรักจริงๆแล้วหลังจากนี้เราจะสร้างตัวเราจะดูแลครอบครัวให้ดียิ่งกว่าเดิมทั้งครอบครัวเขาและเราให้ทุกคนมีความสุขอยู่แล้วแต่ว่าหญิงไม่อยากให้เรื่องนี้มาทำใหความรู้สึกของคนสองคนแล้วมันควรจะเป็นวันของเขาค่ะ อันนี้หญิงไม่ได้พูดในงานแต่งงานหญิงนะหญิงพูดในมุมแบบคนตรงกลางว่าแบบมันคือวันของเขาอะไรที่เขามีความสุขความคิดเห็นไหนที่เป็นของเขาปล่อยเขาทำโอเคบางคนอาจจะรู้สึกว่าสินสอดมันเป็นเรื่องที่สำคัญหรือว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมกับครอบครัวที่เขารู้สึกว่าต้องมีอันนั้นก็เป็นความสุขของเขาแต่ว่าณวันหนึ่งถ้าเขารู้สึกว่ามันไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ก็อยากให้เขาลบการตัดสินใจของคนสองคนเพราะว่ามันคือวันของเขาอะไรเงี้ยหญิงก็รู้สึกว่าอันเนี้ยหญิงก็เลยอธิบายกับคุณแม่เหมือนกัน
ข้างคุณแม่เขาคุณแม่เราอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายแล้วและผลสรุปออกมาแม่เกดน่ารักที่สุดมแม่เกดเป็นฝ่ายเตรียมให้ทุกอย่างก็เลยแบบทุกวันนี้ได้ล้นเหลือกว่าที่จะได้ให้ไปที่สำคัญก็คือลูกเขยตุลคนเนี้ยแม่น้อยพูดบนเวทีเลยใช่ไหมบอกว่าคนคนนี้คือลูกเขยแห่งชาติใช่ค่ะพี่วิทยวัฒน์น้อยพูดด้วยตัวน้อยเองเลยน้อยบอกว่าครั้งแรกเนี่ยน้อยก็ไม่ได้รับเขาบอกตามตรงเลยเพราะว่าลูกสาวเราจะไปกินแกงแตงเขาตายเราก็คิดอย่างนี้แล้วมีข่าวมาอย่างนี้แล้วถามหญิงแล้วว่าเรื่องมันเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วผลปรากฏว่าคุณตุลนั่นแหละมาเล่าให้ฟังทุกอย่างแล้วคุณตุลเองนั่นแหละเขาก็บอกว่าผมอ่ะเจอกับน้องหญิงตั้งแต่น้องหญิง20กว่าปีแต่น้องหญิงเนี่ยเป็นคนที่แบบปิดประตูทุกอย่างพ่อแม่เป็นหนี้มีสินเขาไม่อยากจะไปนั่นใครแล้วทำงานอย่างเดียวสิ่งนั้นตั้งแต่อายุ20ที่น้องหญิงเริ่มทำงานเต็มๆแล้วมา25เต็มๆเนี่ยเหนื่อยที่สุดๆแล้วหาเงินให้แม่ต่างใช้หนี้ใช้หนี้มันไม่มีวันสิ้นสุดสักทีตรงนี้อ่ะพี่พิธีวัฒน์จะไม่ให้หนูร้องไห้ได้ไงแล้วมาเจอกับลูกเขยอย่างเงี้ยแล้วแบบทำไมลูกถึงโชคดีขนาดนี้แล้วผู้ชายคนนี้อะไรก็ยอมขอให้เขารักแม่เขาเขารักเราเหมือนกันเขาทำเสมอต้นเสมอปลายทั้งแม่เขาทั้งตัวเราด้วยต้องพาไปทานข้าวเดียวกันอะไรตั้งแต่5ปีเริ่มต้นที่รู้จักกันมาตุลไม่เคยผิดนัดไม่มีเปลี่ยนเวลาเลยเดี๋ยวอยู่กับน้องหญิงต้องกลับพาคุณแม่ไปทานกับข้าวเขาก็ต้องกลับไปเขาเป็นอย่างนั้นมาตลอด